อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่ คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการถูกบุกรุกโดยมนุษย์ลาวาขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊บเองนะวันนี้นุ๊บก็จะมาปะทะกับมนุษย์ราวานะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันได้อยู่หน้าบ้านของนุ๊บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมันมารู้สึกจะมาทั้ง4ตัวนะประมาณ4ตัวได้นะครับมันเป็นมนุษย์ราวาเลเวล5นะเลเวล5ก็เป็นเลเวลต้นๆเลยนะก็น่าจะกากอยู่นะโอเคเดี๋ยวนุ๊บใส่ชุดแป๊บนึงนุ๊บก็มีดาบไม้แล้วก็ธนูนะแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยนี่พร้อมปะทะกับเจ้ามนุษย์ลาวาทั้ง4ตัวนี้น่าจะกากนะแค่เลเวล5เนี่ยก็มาดิไอ้มึงเอาไงวะนี่ไงยิงแม่งเลยเนี่ยแตกยิงเอาดิโอ้โหมันตีติดไฟว่ะโอ้ไม่นะมันไม่น่าจะกากแล้วแบบนี้โอ้โหเกือบตายอ่ะโอ้โหมันน่าจะเป็นมนุษย์ไฟเลเวล5ที่ไม่กากเหมือนเลเวลเลยนะเนี่ยนะโอ้แล้วมันมีมันไม่ได้มี4ตัวมันมี5ตัวนี่หว่าโอ้โหนะแล้วหลอกกันว่าจะมากัน4ตัวจริงๆมา5ตัวโอ้นิสัยแย่จริงเลยโอ้โหแล้วดาบไม้นี่มันไม่ใช่แข็งแรงอะไรมากมาเลยนะมันก็ค่อนข้างจะเปราะบางนิดนึงเนี่ยดาบไม้ผมใกล้จะพังแล้วเนี่ยเป็นหลอดสีเหลืองแล้วโอ้โหแล้วมันยังไม่มีใครตายเลยเนี่ยโอ้โหอุ้ยบอกเลยว่าถ้าไม่สู้ในน้ำเนี่ยนุ๊บอาจจะตายไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะเพราะว่ามันตีปิดไฟนั่นเองนะก็สมกับชื่ออะมนุษย์ลาวาปีศาจลาวาโอ้ยดาบหักแล้วเวรกรรมโอ้โหสงสัยต้องใช้ลูกธนูแล้วจังหวะนี้ต้องซ้ำตัวเดิมให้ตายตั้งกำลังทีมของมันโอ้โหแตกหนึ่งจังหวะนี้แตกหนึ่งปีแล้วดีตรงนี้ต่อแต่มันถึกมากแล้วแต่ละตัวเนี่ยแตกไปดิแตกแตกสองเอาดิเอาปะล่ะอย่าบังให้แหมมีการบล็อกเหรอบล็อกเพื่อนเหรอโอ้โหแม่งตายโคตรยากเลยโอ้ยเนี่ยแม่งบล็อกเพื่อนเห็นไหมรักเพื่อนมากนี่แตกไปเลยแตก3โอ้เหลือ2ตัวแล้วลูกธนูเหลือ4ลูกโอ้ไม่ไหวแล้วเอาไป4ลูกก่อนฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะมาแก้แค้นใหม่ไอ้พวกเวนเอ้ยไปไหนดีวะเนี่ยต่อยแม่งเลยเนี่ยอย่ามายกกับฉันไม่มีอาวุธแล้วตอนนี้โอ้ยไปจะไปไหนก็ไปไอ้มนุษย์ลาวาลงนี้ก็ได้วะมันจะมาไหมไม่มาโอเคเยี่ยมอย่ามานะโอเคลงไปเล่นน้ำแหละนะไปละโอ้ยแม่งเอ้ยอาวุธหมดแล้วเหลือ2ตัวอีกนิดเดียวเองเท่านั้นเสียดายจริงเลยอะเต้นโชว์หรือสเต็ปขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือว่าเป็ดโปรนั่นเองนะหรือจะเรียกว่าขนเทพก็ได้นะวันนี้ผมก็จะมาทำการปราบมนุษย์ลาวานะที่บุกโลกนะมันบุกโลกหรือว่ามันมาจากที่ไหนสักแห่งบนโลกก็ไม่รู้นะแต่มันเป็นปีศาจอะจะใช้คำว่าปีศาจก็ได้นะมันมีรูปร่างเหมือนคนนะแต่ว่าไม่ใช่คนนะแล้วมันสามารถตีติดไฟได้ด้วยไอ้พวกเนี้ยโอ้โหเนี่ยอันนี้น่าจะเรียกว่ามนุษย์ลาวาแหละนะเพราะว่ารูปร่างเนี่ยเหมือนคนมากแต่ว่าไม่ใช่คนนะลำตัวเนี่ยเป็นลาวาเห็นไหมโอ้โหแม่งตีติดไฟด้วยก็มาดิครับจังหวะนี้เป็น
มนุษย์ลาวาเลเวล10ใช่ไหมโอ้โหเลเวล10ด้วยเป็นไงอัปเกรดมาอีกขั้นนึงนะก็เดาได้ว่าอาจจะเลือดเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงพลังโจมตีอาจจะแรงขึ้นโอ้โหดูดิขนาดชุดเพชรยังเอาไม่อยู่ถ้าไม่มีมันชีวิตกูคงไม่มีอยู่โยก็มาดิครับโอ้โหนัวเนียนัวเนียกันจริงๆเลยจังหวะนี้โอ้โหดูตรงนะแต่ละตัวน่าจะถึกอะโอ้โหแม่งถึกจริงๆนะเนี่ยดาบเพชรก็เอาไม่อยู่นะสงสัยจะต้องลากลงน้ำหรือเปล่าเนี่ยนะไม่งั้นจะสู้ยากขึ้นเยอะเลยอะแต่คิดว่ามีวิธีอยู่ก็คือซ้ำตัวเดิมให้ตายนะถ้าเราตีมั่วซั่วอย่างนี้คิดว่าโอ้มันน่าจะตายยากนะโอ้ลงน้ำดีไหมเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โหดูโอ้ลงน้ำดีกว่าอย่างเงี้ยนะโดนเดียกันเกินไปเออมาสู้ในน้ำง่ายกว่าอีกนี่ไงเออฟันแม่งเลยเนี่ยแต่ละตัวนี่ไงโชเออโชแตกหนึ่งแล้วตอนนี้เอ้ยเอาไงวะเฮ้ยเอาไงโอ้โหแต่ละตัวนี่แม่งตายยากจริงๆเลยเนี่ยนะแม่งโคตรถึกเลยว่ะแต่ละตัวเนี่ยยอมรับจริงๆว่าถึกนะนี่ไงนี่ไงแตกไปดิแตก2เออแม่งเลยนี่ไงฟันแม่งดิเออแม่งถึกแตกอีกตัวนึงแล้วโอ้โหแม่งเมื่อยมืออ่ะโอ้โหสู้กับพวกแม่งเนี่ยฮะแต่ละตัวแม่งโคตรถึกนี่ไงแตกไปอีกเออถึกอ่ะฮะโอ้โหกว่าจะเก็บพวกมันหมดได้แม่งโคตรเหนื่อยเลยว่ะจริงๆนะแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์นั่นเองนะวันนี้แฮกเกอร์ก็จะมากำจัดมนุษย์ลาวานะที่อยู่ใต้ถ้ำหน้าบ้านของแฮกเกอร์นะก็มันจะมีทั้งหมดประมาณสัก 4-5 ตัวได้นะเออแต่ว่าจะเป็นพวกที่มีเลเวลสูงๆนะก็คือแบบขั้นสูงอะไรเงี้ยนี่ผมเนี่ยมีปืนมาด้วยผมไม่กลัวหรอกนี่มีดาบแอปเปิลทองอ่ะพร้อมปวกนะนี่เรียกได้ใต้ลาวาได้เห็นไหมเออเนี่ย2ตัวแล้วที่เห็นเนี่ยโอ้โหมันมีกันเยอะว่ะประมาณน่าจะ5ตัวได้โอ้โหจริงแม่งนะครับจังหวะนี้ก็เผลอประมาณ5ตัวได้นะนี่ไงแตกหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นเลเวล15เออแตก2คือปืนของผมมันแรงเกินเหตุนะนี่ไงนี่เดี๋ยวอ่อนให้นิดนึงอ่ะเออเดี๋ยวจะอ่อนให้นิดนึงนะโดยการใช้ดาบนะเราถ้าใช้ปืนนี่มันจะง่ายเกินไปนะเพราะว่ามนุษย์ลาวาพวกนี้เนี่ยมันกลัวกระสุนปืนนะนี่ไงฟันแม่งเลยเออเอาให้ติดมุมแตกโอ้ถ้าเอาดาบเล่นกับมันนี่น่าจะถึกกว่าถึกพอสมควรน่ะนี่ไงแตกไปหนึ่งดิเออนี่ไงเออฟันแม่งเลยดิเออแตกผมมาดิครับเอออันนี้คืออ่อนให้นะเออแตกหมดแล้วดีนะโอ้โหระดับแฮกเกอร์สักอย่างจะไม่โหดได้ยังไงล่ะจริงไหมคุณผู้ชมพระเจ้าสวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้วคุณผู้ชมคิดถึงพระเจ้าคนนี้ไหมที่ห่างหายจากซีรีส์มายครับคนกากพระทักคนเทพพระทักแฮกเกอร์หายไปเป็นเดือนเลยนะซึ่งตอนนี้พระเจ้าก็ได้กลับมาแล้วนะเออกลับมาหาน้องๆดูเรานั่นเองนะวันนี้พระเจ้าก็จะมากำจัดพวกมนุษย์ลาวาที่ปนเปื้อนอยู่บริเวณบ้านของพระเจ้าพระเจ้ามีปืนอาวุธล้ำสุดโหดนั่นก็คือปืนลูกซองนี่ไงเออเป่าแม่งเลยเนี่ยส
ก็ปืนเทสลานะปืนเทสลานะนี่ไงจริงแม่งเลยนะอันนี้ก็จะเป็นมนุษย์ราวาเลเวล99นะนี่ไงจริงแม่งเลยเออเป่าหัวก็มันจะถึกมากๆเลยนะถึกแบบมหาศาลเลยพวกนี้นี่คิดว่าปืนพวกนี้น่าจะนิ่มกว่าเสียงน่าจะนิ่มกว่าไม่รำคาญหูเกินไปโอ้โหไม่ถึกว่ะแตกเนี่ยปืนเนี้ยเสียงแบบเสียงมันนุ่มที่สุดแล้วเสียงปืนมันนะถ้าเป็นปืนอันที่สองกับอันแรกนี่น่าจะโกรงหูตายนี่ไงยิงแม่งเลยเนี่ยเออเป่าแตก3โอ้โหนี่ไงตัวสุดท้ายป่ะเนี่ยเออเปี้ยงเออแตกโอ้โหนะพระเจ้าโหดปะล่ะเป็นไงเต้นโชว์หรือสเต็ปด้วยโอ้โหสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดทับตะไคร้และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ